สวัสดีทุกคนท่านนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกันต่อนะครับในเกม Forgotten Memory กันดูก,กันเลยนะครับรอบนี้ครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นคืนพิเศษนะก็คือเป็นคอสตอมไนน์นะครับ <Huh? S 1> คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกความเร็วของมอนสเตอร์ได้ครับผมถ้าต้องการที่จะได้รับเหรียญแนะนำให้คุณผู้ชมปรับทุกตัวเป็น20เลยครับความเร็วสูงสุดของตัวละครเรียบร้อยครับกดคอนเฟิร์ม คัสตอมไนคือไม่สามารถที่จะเลือกเป็นไนแมร์ได้นะครับก็สตาร์ทเลยละกันค,คือที่หกแล้วนะครับคัสตอมไนครับผมดูกันเลยครับอันนี้ขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเป็นแมปที่มอนสเตอร์เร็วสุดๆแล้วนะครับก็คือว่าตัวพับเพ็ดมาเลยครับ15นาทีดูเลยครับช่วงแรกคือยังไงก็ต้องมาโจมตีคุณผู้ชมแน่นอนครับวิ่งไปเลย นี่เป็นตะเกียงฟักทองที่ผมได้มานะครับ <Wow. S 1> ในการซื้อของต้องใช้ดีๆนะครับบางมุมาอาจจะติดบั๊กนะครับนี่ต้องระวังเลยไปสว่างมากครับตะเกียงนี้แดนบายก่อนเราห้องนี้ก่อนละกันไม่เจอซิก้านะพอโดนโตพับเพจครับถ้าจะเล่นแบบเซฟนะครับ ให้ไปรอห้องนั้นก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยมันจะมาโจมตีแล้วก็คือจะหันไปมองตัวพับเพชรไม่ทันนะครับหลบเลยครับหลบเลยโอมันเคลื่อนที่ด้วยเนาะเสียงโอเคมันจะมีเสียงปึ้งปึ้งอะไรสักอย่างนะครับไม่ต้องกลัวนี่ก็น่าจะประมาณตีหนึ่งแล้วล่ะต้องทนกับการรับมือตัวพับเพชนะครับถ้าเล่นสเตปนี้ ประมาณ5้าถึงหรอบเลยทีเดียวครับเพราะว่าออเพราะว่าทุกหนึ่งชั่วโมงเนี้ยมันจะแบบว่ามาโจมตีคุณผู้ชมเลยต้องมองเล็งดีๆแต่ไม่ต้องกวน,นะครับคัสตอมในคือถ้าคุณผู้ชมพลาดมันก็มี3ชีวิตนะก็สมเหตุสมผลอยู่ครับเพราะว่ามอนก็ยากต้องเดินด้วยครับเดี๋ยวโดนโกลเด้นเฟดดี้ลืมเดิน <c oughs> ไปเดินมาวนรอบห้องไปสองพับเหตุได้นะครับเสียงโอเคอุ้ยสวยสองรอบแล้วนะสองรอบแล้ว เดไฟไว้ละกันครับเดี๋ยวโดนโ o เด e n ี r ด d d โจมตีน้าสแกนนิดหน่อยอันนี้ผมก็เป็นสุ่มเสี่ยงน,นะครับว่าอันไหนมันจะเสียก่อนสามารถจับเวลาได้เลยนะครับที่จริงหน่อยหน้าไว้ฟังเสียงอืม, <Hi. S 1> อมเต็มหน้าน่าจะตีสามแล้วครับไปเช็คไฟบนก่อนละกันจะไม่มีอะไรเสียหายรอรอบสี่ละกัน แต่ไม่อยากให้เดินตอนที่ตัวชิก้ามานะไม่งั้นมันจะโดนหลอกล่อครับเรอให้ใหม่รอบแล้วกันแล้วค่อยลยุยประจำที่ไว้ก่อนังไม่มีควันขึ้นหน,หน้าไว้ประมาณนี้นี่ไงพร้อมเนี่ยน่าจะตีสามแล้วล่ะไม่มีควันไฟขึ้น ใช่เป็นออกซิเจนนี่งานเข้าเลยนะครับเนี่ยเงยๆหน่อยนะครับมันจะได้องศาที่ดีอุ้ยนี่ก็ตกใจเนาะมันสุ่มจำสกแก์อสองรอบต่อไปมุมเดิม <Hi. S 1> อืมม,มันไหมสนุกไหมชิ้ามาก่อนจะให้มันเห็นโอเคมันหายไปแล้ววันขึ้นเธอพีส โ okay. อเครอมานานซ่อมเปลียนหนึ่งเว้ย,นยนหน้าใครครับเนี่ยตกใจไปดูไฟบนต่อไปล่างเคลียร์แล้วจากนั้นก็ไปที่ออกซิเจนได้เลยนะครับไม่เป็นไรละกันไม่เสียนะครับ ถ้าโดนแบบว่าโดนฟีดมันก็น่าจะรอดอยู่ okay. <Hello. S 1> เคสต้าไปออกซิเจนแล้วครับ <No. S 1> อุ้ยเปิดไฟปุ๊บมาเดินเดินเบดดี้เดิน,ดน,น,ดดนออกซิเจนคือรอบเดียวจบครับวน วนเก่งอะไรเก่งออกซี่ล่ะโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องหมุนกล้องแล้วล่ะ <S <S> <S โอเคครับผ่านว้วรอดครับผมนี่นะครับคัสตอมไนท์ครับ20คูณหนะครับก็อ,อยู่ที่จังหวะและโอกาสจริงๆครับแต่ผมเชื่อว่าออกซิเจนมันน่าจะเสียครับ ได้มา5,500เลยนะครับโอ้หนี่ได้เยอะที่สุดแล้วนะครับในเกมได้ไปแล้วนะครับไอคอนในด่านคัสตอมไนท์ครับผมก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบว่าได้ยศเนาะคุณผู้ชมจะต้องเล่น20คูณหเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับมันแล้วก็ส่วนข้างบนครับผมศึกษามาแล้วนะครับก็คือจะเล่นกี่คนก็ได้ครับก็จะมีโอกาสได้ด้านบนเหมือนกันก็คือในแมททั้ง3ด่านนะครับอันนี้ผมก็น่าจะได้ครบทุกอย่างนะครับภายในเกมนี้แล้วแล้วก็มีตังอยู่8,7 0 0ดก็ไปซื้อของปิดท้ายละกันนะครับ เป็นไฟแช็กอยากจะลองประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับตีมฮอลลวีนหายไปแล้ว oh. ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ายังมีตะเกียงรูปฟักทองขายอยู่หรือเปล่าจะก่อนละกันโอเคครับยังอยู่นะครับแนะนําให้นี่มาซื้อละกันซื้อไฟแช็กต่อละกันฟแล้วก็มีส่วนของอ c ซเซสซอรีด้วยนะครับเป็นแว่นเป็นหมวกเป็นไอเทมต่างๆเป็นพร็อพนะครับก็มาซื้อได้ครับผม ตอนนี้นะครับก็จะมีเหรียญเหรียญนหนึ่งครับซึ่งเป็นห้องลับอาจจะต้องใช้เทคนิคหรือวิธีนิดนึงนะครับงั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเลยก็ทําการสร้างห้องได้เลยครับเอาเป็นคัสตอมในละกันแล้วก็ปรับให้มอนสเตอร์ทุกอย่างเป็นสูตรเลยนะครับดูกันเลยครับเริ่มเกมมาให้ไปทางซ้ายมือเลยมีไฟแชกโอ้โหสว่างเหมือนกันเนี่ย <Yes! S 1> ยาวเลยครับมาทางซ้าย เราเปตัวเข้าไปครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมต้องใช้จังหวะด,ดีๆในการที่จะเข้าไปข้างในเราเปิดตัวเข้าไปครับแบบนี้หมุนเข้าไปโอเคได้แล้วครับเนี่ยครับหมุนมั่วๆประมาณนี้เลยครับก็จะได้รับเหรียญเลยก็ไปลองทํากันดูนะครับเคสไฟล์ศูนย์หนึ่งสเต็ปสเต็ปโปรดเร็วสักอย่างหนึ่งนะครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Forgotten Memory นะครับก็รอดูอัปเดตต่อไปของเกมนี้กันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ